และนี่คือเวลาของ Start D ค่ะสวัสดีครับพวกเราดีทัวร์นะครับตัวช่วยการวางแผนการท่องเที่ยวให้ง่ายขึ้นนะครับโดยการแนะนำเส้นทางที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อรับประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับผมโดยกลุ่มเราดีทัวร์นะครับมองเห็นปัญหาที่ว่านักท่องเที่ยวใช้เวลาส่วนมากในการวางแผนการเดินทางนะครับซึ่งมันมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่พักอาหารกิจกรรมเส้นทางต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับเขายังมองหาเส้นทางใหม่ๆที่ไม่ใช่เส้นทางปัจจุบันที่นิยมกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับจากข้อมูลนะครับเราวิเคราะห์ขึ้นมานะครับมีบทความรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแนะนำทริปเนี่ยถึง 150,000 บทความเลยครับซึ่งเราสามารถนำบทความเหล่านี้นะครับมาทำตัว text mining ในการดึงตัวทริปพวกนี้เส้นทางการท่องเที่ยวออกมาเพื่อใช้ในการแนะนำนักท่องเที่ยวต่อได้ครับและนอกจากนี้นะครับสถิติชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาในท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเฉลี่ยประมาณ12วันซึ่งยอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทต่อคนเลยครับถ้าเกิดเรามีแผนการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราสามารถทำให้เขาอยู่กับเรานานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้รายได้ของประเทศมีมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับผมส่วนดีทัวร์ของเราให้อะไรกับยูสเซอร์นะครับนักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะวางแผนได้บนแผนที่และจัดลำดับได้อย่างเหมาะสมนะครับเรามีการแนะนำสถานที่สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยรู้และเขาอาจจะได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นและแผนที่หลากหลายขึ้นและมีการทำ personalize แผนการท่องเที่ยวให้ตรงกับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นครับและเขายังได้ส่วนลดและโปรโมชั่นกับพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมที่ให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถมาสร้างเส้นทางกับเราได้ซึ่งเราจะแบ่งตัวรายได้ของเราให้กับทางอินฟลูเอนเซอร์หรือโลคอลอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาต้องการหาเงินด้วยครับอันนี้เป็นดีทัวร์ของเรานะครับเริ่มง่ายๆเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกสถานที่ที่เขาสนใจบนแมปหรือว่าเสิร์ชเอานะครับเราก็จะแสดงเส้นทางต่างๆนะครับบนแมปให้เขาเลือกแล้วก็สามารถดูรายละเอียดทริปได้ดูระยะเวลาในการเดินทางแต่ละที่ได้นะครับผมโดยเบื้องหลังของระบบนะครับเราก็จะทำการแมทและ recommend รู้จาก Tech Mining Data ที่เราได้ทำขึ้นมานะครับและข้อมูลอีกอย่างนึงที่ Influencer หรือ Local Influencer เนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยนะครับแล้วพอนอกจากนั้นนะครับในทริปแพลนเนี่ยเราก็ยังมีการแทรกสถานที่ที่สามารถไปร่วมกับสถานที่หลักที่เขาสนใจได้อีกด้วยครับโดยปกติแล้วเขาอาจจะสนใจแค่2ที่แล้วเวลาเขาอาจจะมีมากกว่านั้นเราก็มีการแนะนำพร้อมทั้งเซอร์วิสเนี้ยครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งพาร์ทเนอร์กับเราแล้วก็ผู้ใช้ด้วยครับผมโดย business model นะครับเราบอกแบ่งเป็น free product กับ premium product นะครับ free ก็คือ user ทั่วไปสามารถใช้ฟีเจอร์พื้นฐานได้สร้างดูเส้นทางเห็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่ premium product นะครับ user สามารถซื้อแพ็คเกจที่เป็น exclusive เขาก็จะได้ตัว voucher หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราเสิร์ฟให้กับเขาได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีการแบ่งส่วนแบ่งให้กับ influencer ที่ subscribe กับเราด้วยครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานของ Detour นะครับเริ่มตั้งแต่ Influencer มาสร้างเส้นทางกับเราอาจจะเป็นทั้งฟรีและพรีเมียมส่วนนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาค้นหาเส้นทางถ้าเขาต้องการที่จะจ่ายเงินเพื่อปลดล็อกตัวพรีเมียมรูทซึ่งในพรีเมียมรูทนะครับเขาก็จะได้พวกไวเชอร์ต่างๆพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆและอาจจะมีโมเดลในการสุ่มsurprise activity ครับยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะได้ตัว private dinner หรือรถส่วนตัวตามโมเดลคล้ายๆกล่องสุ่มครับผมซึ่งเงินตรงนี้ครับเราก็จะหักจากเงินตรงนี้แบ่งให้กับ influencer ด้วยเป็นเงิน 10% เขาก็จะได้รายได้ด้วยครับผมแล้วก็เราก็ยังมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งคือ editor choice เราให้ partner ของเรามา bidding ค่าโฆษณาเพื่อโปรโมทของเขาเพื่อสร้างเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับผมโดย Market Opportunity นะครับ
ปัจจุบันรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีถึง 1.9 ล้านล้านบาทนะครับรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมีถึง 1.1 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่ไซต์ซีอิ้ง4ล้านคนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเฉลี่ย 50,000 บาทเราดึง 1% ได้ก็จะได้2ล้านบาทละครับผมโดยทีมของเรานะครับ CEO คือคุณภูมินะครับเขามีประสบการณ์ในการทำซอฟต์แวร์ออนสเกลใหญ่ๆนะครับโดยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์มาถึงประมาณ5ปีนะครับส่วนผมภูรินะครับก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการทำพวกโมเดลเกี่ยวกับการทำ Data Analytics Consult Data Scientist แล้วก็ Data Engineer ครับก็สุดท้ายนี้หวังว่าDTour ก็จะอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวได้หลากหลายยิ่งขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับทีม Study ค่ะทีมนี้นะคะเชิญค่ะท่านคณะกรรมการค่ะดีทัวร์นี่แปลว่าอ้อมเนาะแปลว่าไปถึงยากเนาะครับผม ประมาณว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากไป2ที่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เรามีอ่ะเรามีมากกว่านั้นครับเราก็สามารถไปอีกที่หนึ่งได้จากการแนะนำของเราซึ่งอย่างผมเวลาสมมุติผมไปฝรั่งเศสผมอาจจะต้องการไปที่แค่หอไอเฟลรู้แค่หอไอเฟลแต่ว่าจริงๆแถวนั้นอ่ะมันอาจจะมีอีกหลายๆที่หรืออาจจะอยากไปพีพีแต่ในภูเก็ตจริงๆแล้วมันก็มีสถานที่ที่น่าสนใจที่อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมหรืออาจจะเป็นเมืองรองสถานที่ที่สามารถจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศเราได้มากยิ่งขึ้นครับผมคือก็อาจจะสอบถามว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทัวริสต์เจอร์นี่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าโอเคอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนเขียนเป็นคนรีวิวใช่ไหมครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพลนหมดแล้วว่าเขาจะไปไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็น FIT ก็ตามทีเนี่ยเราจะแก้ไขตรงนั้นยังไงแล้วเราจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มรับรู้ว่ามันมีแอปตรงนี้ได้ยังไงครับอย่างแรกเลยที่เราวางแผนไว้นะครับจริงๆส่วนมากที่เราใช้อินฟลูเอนเซอร์ครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะมีฟอลโลเวอร์ที่ติดตามเขาครับผมซึ่งเวลาอินฟลูเอนเซอร์เขาไปในที่ต่างๆครับ follower เขาดูปุ๊บเขาก็จะสนใจอยากจะไปตามครับเราอาจจะเริ่มจากการที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขยายไปที่ follower ต่างๆที่ช่วยเราแล้วก็ขยายต่อไปเรื่อยๆครับผมมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ยังไงครับจริงๆแต่ละพื้นที่ครับก็จะมี local influencer ที่ชำนาญในแต่ละที่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมรู้จักไมเมสวนเขาก็จะอยู่แถวๆที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ขึ้นอยู่ว่าพื้นที่นั้นเป็นยังไงจริงๆแล้วเราสามารถดึงข้อมูลพวกนี้จากทางYouTube หรืออินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมครับผมValue ของเราน่าจะอยู่ในการเอา local content ไปหา international audience ถูกไหมครับทำไมเราไม่ใช้ในเชิงของข้อมูลหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราดึงมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราทำตัวเองเป็นซูเปอร์คอนเทนต์ไรเตอร์ที่เอาข้อมูลการท่องเที่ยวเหล่านี้ครับไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง TripAdvisor เราสามารถเขียนทริปแนะนำได้ตลอดเวลาเลยอย่างแพลตฟอร์มจีนเราก็เอาพวกนี้ครับไปเขียนเพื่อทำให้เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วเราก็ได้คอมมิชชั่นฟรีจากตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลจากโลคอลคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้อยู่ใน international audience เยอะขนาดนั้นและเราไม่ต้องไปนั่งบิวแพลตฟอร์มใหม่ให้คนมาใช้แต่เราไปที่ที่มีคนอยู่แล้วแค่เขาเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เราสามารถใช้ advantage จากพวกข้อมูลหรือ data ที่เรามีอย่างเงี้ยฮะครับอันนั้นจะเป็น suggestion มากกว่าการบิวทั้งหมดขึ้นมาเนี้ยครับครับผมขอบคุณครับค่ะ
หมดนะคะสำหรับคำถามขอบคุณค่ะสำหรับทีมนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะชื่อทีมของเขานะคะที่เขาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้คือ Start D นะคะ Start D ค่ะ